สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงคำพยานนะคะและก็เป็นช่วงของแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะและวันนี้นะคะดาด้าก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วพี่น้องเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจรัวๆมาเป็นกำลังใจให้กับช่วงนี้ด้วยนะคะและวันนี้นะคะพี่น้องเรามีพี่น้องรับเชิญนะคะเป็นสาวสวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงนะคะและก็น้องก็ยังเป็นสมาชิกของคริสตจักรนะคะก็ขอเชิญทุกท่านพบกับน้องจ๊อบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขอให้น้องจ๊อบเนี่ยที่จะแนะนำตัวนะคะอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปันรัศศรศรีสว่างโรจน์นะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าจ๊อบค่ะก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นรับราชการคุณครูอยู่ค่ะพี่ดาอ๋อจ๊อบก็คือตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมคะเรียนจบแล้วค่ะแล้วก็เป็นตอนนี้อาชีพก็คือเป็นคุณครูนะคะขอสอบถามนิดนึงน้องจ๊อบสอนอยู่ที่โรงเรียนไหนคะสอนอยู่ที่บรรจุอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่ดาอ๋อจังหวัดสมุทรสาครเนอะตอนนี้ก็ได้บรรจุเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็มีบุคลากรนะคะผู้รับใช้อีกท่านนึงนะคะที่จะโอ้เป็นอาชีพนึงที่ดีมากๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้บรรจุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่น้องอยากที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประสบการณ์ของน้องจ๊อบเป็นยังไงบ้างก็พี่ดาก็อยากจะถามว่าน้องจ๊อบเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงนะคะและใครเป็นผู้ประกาศกับน้องจ๊อบอะค่ะได้ค่ะอยากท้าความก่อนเลยนะคะคือหนูเนี่ยมารู้จักพระเจ้าได้ประมาณ9เดือนค่ะพี่ดาคนที่พาเข้ามาในโบสถ์ก็คือแฟนตัวเองชื่อเพชรนะคะท้าความก่อนว่าแต่ก่อนนะคะตอนที่คบกับแฟนใหม่ๆเนี่ยคือเวลาเรานั่งรถไปไหนอะค่ะเพชรจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงนมัสการฟังในรถและนี่เลยเหมือนเราฟังทุกครั้งแล้วเป็นเพลงที่เหมือนฟังแล้วทำไมเพลงแบบนี้ฟังแล้วมันสบายใจมันคือเพลงอะไรเราก็เลยถามเขามันคือเพลงอะไรเขาก็จะบอกว่ามันคือเพลงที่เขาเวลาเขานมัสการกันในโบสถ์เนี่ยหนูบอกเนี่ยเราก็คบกันมาสักพักแล้วทำไมไม่ลองพาเราไปโบสถ์บ้างอะไรอย่างนี้ตอนแรกเขาก็กลัวเพราะว่าเราก็นับถือศาสนาอื่นอยู่ใช่ไหมคะก็ยังไม่กล้าที่จะพามาทีนี้พอมีวันนึงเขาก็เลยพามาหาที่โบสถ์ค่ะพาเข้าโบสถ์ค่ะพี่ดาจุดเริ่มต้นก็คือมีการคือนั่งอยู่ในรถใช่ค่ะนั่งในรถเลยจุดเริ่มต้นโอ้แล้วก็แฟนของเราเนี่ยนะคะชื่อน้องเพชรใช่ค่ะเขาเปิดเพลงเปิดเพลงนมัสการฟังไปเรื่อยๆเหมือนเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงอะไรแล้วฟังมันรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้อยากเข้ามาที่จะรู้จักกับพระเจ้าเนาะแล้วก็ขอถามอีกครั้งนึงน้องจ๊อบรู้จักกับพระเจ้ามา9เดือนใช่ไหมคะโอ้ย9เดือนเองเนาะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะก็พี่ก็รู้สึกฟังแล้วโอ้โหมันเป็นคือมันเป็นอะไรที่พระเจ้านะคะก็ทำงานอยู่กับเราทุกที่นะคะในการประกาศเนาะในการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะที่กำลังประกาศอยู่นะก็ให้เราทุกคนที่จะเขาเรียกว่าทำงานของพระเจ้านะคะเพื่อที่เราจะได้นำคนมารู้จักกับพระเจ้าได้เยอะนะคะโอเคและคำถามต่อไปนะคะน้องจ๊อบแล้วก่อนที่น้องจ๊อบจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างคะชีวิตก่อนหน้านั้นถามว่ามันก็เรื่อยๆนะคะในการที่เราใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทั่วๆไปเลยแต่มันจะมีช่วงสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือเราอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางครั้งเราตัดสินใจไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้กั้นกองมาจากความคิดเราหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราตัดสินใจผิดบ้างหรือการทำอะไรที่เราไม่ได้คิดอะไรมากๆบ้างหรือคำพูดที่พูดออกไปเหมือนเนี่ยฉันถูกนะฉันมั่นใจในตัวเองแล้วอันนี้คือใช่อันนี้คือดีจริงๆแล้วมันก็มองกลับกันคือมันไม่ใช่เลยเหมือนเราเดินไปแนวตามแนวทางของเราความคิดของเราอย่างเดียวเลยค่ะพี่ดาเหมือนเราไม่ได้ปรึกษาใครหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันมาให้ช่วยเราคิดมันก็เหมือนใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยปกติทั่วไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอน้องจ๊อบเนี่ยก็รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรในชีวิตใช่ไหมมันก็เหมือนเราก็ไปตามของเราใช่ค่ะของมนุษย์คนนึงทั่วๆไปใช้ชีวิตทั่วไปแล้วพอหลังจากที่น้องจ๊อบเนี่ยได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของน้องจ๊อบบ้างคะคือที่ได้เข้ามารับเชื่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการอาชีพเราใช่ไหมคะณช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนมันมี2ทางเลือกให้เราค่ะทางเลือกที่1เราจะไปเรียนต่ออีกทางเลือกที่1คือเราจะเป็นคุณครูต่อไปดีไหมณวันนั้นที่มาโบสถ์ครั้งแรกอ่ะค่ะแฟนก็เลยบอกว่างั้นเธอลองอธิษฐานไปเลยว่าเธออยากได้อะไรหรือเธออยากทำอะไรอยากให้เอาความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานไปทีนี้เราก็เหมือนอธิษฐานว่าโอเค
ถ้าเหมือนเราช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของการสอบบรรจุใช่ไหมคะแบบอ่ะถ้าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ที่นี่หรือว่าแบบว่าทำงานที่นี่ไม่ไปเรียนต่อเนี่ยค่ะก็ขอให้เราสอบบรรจุได้ทีนี้พอเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะคะเวลานี้คุณตรงๆไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เจาะจงไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพราะเราจะไม่เอาแล้วอาชีพนี้เราอยากที่จะไปเรียนต่อแล้วอยากที่ไปหางานทำที่อื่นเพราะมันเหมือนบทแพชชั่นในอาชีพนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงคืออยู่ดีๆประกาศผลมาไปสอบแล้วมันสอบติดสอบติดทีนี้เราก็ไปเริ่มคิดแล้วอ่ะไม่ใช่เริ่มไม่ใช่แล้วทีนี้พอเข้ามาบทรอบที่2เราก็เลยมารับเชื่อเริ่มมารับเชื่อพอมารับเชื่อปุ๊บอีกครั้งหนึ่งคือพอสอบได้มันจะผ่านขั้นตอนในการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะพอสัมภาษณ์เราก็ติดอีกติดเป็นเหมือนบรรจุคนรอบแรกเนี่ยค่ะทีนี้เราก็เหมือนเชื่อพระเจ้าโดยตรงเลยโอ้นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ได้อยากให้เราไปไกลแต่ว่าให้เอาเหมือนความสามารถของเราเนี่ยออกมาใช้ประมาณนี้ค่ะพี่ดาอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือมันเป็นสิ่งที่น้องจอมได้อธิษฐานกับพระเจ้าไว้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะพี่น้องเมื่อเรานะคะอธิษฐานนะคะขอกับพระเจ้านะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครนะคะที่กำลังอธิษฐานอยู่นะคะพี่น้องอธิษฐานต่อไปนะคะเพื่อที่พระเจ้านะคะจะตอบในเวลาที่เหมาะสมนะคะก็โอ้โหหนุนใจมากๆเลยนะคะแล้วพี่ได้อยากจะถามว่าเมื่อน้องจอมเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมคะเกิดการอัศจรรย์อันนี้มันทำให้น้องจ๊อบมีความประทับใจอะไรที่เหมือนกับว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประทับใจในชีวิตของน้องจ๊อบอะก็เหมือนถ้าเราได้มาเดินทางในอาชีพนี้แล้วใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งให้ขับครอบครัวด้วยแล้วก็ในตัวเราเองด้วยแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาเชื่อเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นคนที่คิดแล้วก็แบบพูดไปเลยหรือทำไปเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือเหมือนเราเริ่มได้เข้ามาอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้จากการใช้ชีวิตผ่านพระคัมภีร์เราก็จะรู้ว่าอันนี้มันก็เหมือนเรามีการที่ไต่ตองความคิดมากขึ้นไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วค่ะพี่ดาเราใช้ความคิดจากอ่านพระวจนะหรืออ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำเทศนาจากอาจารย์หลายๆท่านมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจเย็นขึ้นเป็นคนที่เริ่มมีความคิดที่มันโตกว่าเดิมที่เคยเป็นมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มันดีมากๆในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าในสถานที่ทำงานนะคะอาจจะไม่ได้มีคนที่มานับถือพระเจ้าแบบเราแต่เขาก็เหมือนเปลี่ยนแปลงเขาว่าน้องนับถือพระเจ้านะเราก็จะไม่ได้ไปให้น้องเขาไปทำพิธีกรรมทางอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ดีกับเรามากๆใช่ค่ะโอ้เห็นไหมคะพี่น้องความประทับใจในใจของเราเกิดขึ้นนะคะน้องจ๊อบก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการที่จะศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มฟังเทศนาแล้วเนาะโอ้โหนี่เชื่อมาแค่9เดือนนะคะพี่น้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ความประทับใจที่น้องจ๊อบมีนะคะในพระเจ้าเนี่ยโอ้โหแบบรู้สึกหนุนใจมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องที่เพิ่งมารู้จักกับพระเจ้านะคะพี่น้องก็เดินทางต่อกับพระเจ้านะคะแล้วก็ลองศึกษาพระวจนะคำอย่างน้องจ๊อบดูนะคะเพื่อที่วันนี้เราจะได้เติบโตไปด้วยกันมากขึ้นนะคะโอ้โหวันนี้ก็เป็นพระพรมากและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็พี่ได้อยากจะให้น้องจ๊อบเนี่ยมีคำหนุนใจอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องนะคะในการที่จะเดินกับพระเจ้าค่ะก็อยากจะฝากว่าคนที่กำลังลังเลอยู่หรือว่าเหมือนจ๊อบอะค่ะแต่ก่อนว่าคือพระเจ้าคืออะไรเราไม่รู้จักการมานมัสการมาร้องเพลงคืออะไรเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณลองเปิดใจหรือลองแบบลองเปิดใจกับพระเจ้าเลยตรงๆเนี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็อยากจะให้ลองมาเปิดใจหรือว่าลองมาบทสักครั้งนึงลองมานั่งฟังเพลงนมัสการลองมานั่งฟังคำเทศนาจากอาจารย์หลายๆท่านหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดจากเดิมว่าคุณมาร้องเพลงทำไมมาฟังอะไรทำไมคุณไม่ไปอ่านหนังสือทำไมคุณไม่ดู YouTube ที่มันมีคำสอนคุณจะมาโบสถ์ทำไมคุณและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณจะได้พบกับมิตรภาพหรือว่าคนรอบตัวคุณนะคะที่อยู่ในโบสถ์ที่เขาแสดงความจริงใจกับคุณโดยที่มันคือความจริงใจจริงๆอะไรหลายๆอย่างค่ะลองมาดูนะคะลองเข้าโบสถ์ดูสักครั้งนึงลองมาเปิดเพลงฟังนมัสการในรถแบบจ๊อบก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็ได้ดีมากค่ะขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะเพราะว่า
โอ้โหหนุนใจมากๆหนุนใจพี่น้องมากๆเลยนะคะเห็นไหมน้องจ๊อบเชิญชวนนะคะให้พี่น้องที่ยังไม่เปิดใจนะคะให้ลองฟังเพลงนมัสการเนาะโอ้โหแล้วก็ให้ลองเข้ามาเปิดใจลองมาเที่ยวที่โบสถ์ใกล้บ้านของท่านดูก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็รู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องจ๊อบมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาเป็นพระพรให้กับพี่น้องนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นคำหนุนใจเป็นคำแชร์พยานถึงว่าจะเป็นสั้นๆเนาะแต่มันหนุนใจมากๆเลยนะคะถ้าพี่น้องชอบนะคะกดหัวใจรัวๆมานะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสได้ฟังถ้อยคำพระวจนะคำของพระเจ้าจากผู้รับใช้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ